พอเพียงตามศาสตร์พระราชาค่ะสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้จริงดังเช่นที่ฟาร์มชัดเจนเกษตรกรตัวอย่างที่ทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษให้แก่ผู้บริโภคด้วยการผลิตผักออร์แกนิกนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณมินศาสตราคมค่ะขอบคุณครับการเดินตามศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอย่างเช่นฟาร์มชัดเจนที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยที่ทำฟาร์มแบบออร์แกนิก 100% สามารถปฏิบัติและทำได้จริงครับคุณชัชนะปาถนารักษ์เจ้าของกิจการฟาร์มบ้านชัดเจนศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรฟาร์มนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า50ไร่โดยพี่ชัชนะหรือว่าพี่ชัดเจนครอบครัวเริ่มทำนาจากเดิมที่พึ่งสารเคมีแต่หลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการทำนาอินทรีย์อย่างจริงจังจึงกลับมาคิดใหม่เรื่องการผลิตและเริ่มลงมือทำแบบอินทรีย์อย่างเต็มตัวตามศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุขปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่ปลอดสารพิษ 100% ซึ่งมีสายพันธุ์หอมมะลิไรซ์เบอร์รี่หอมมะลิแดงเป็นต้นสามารถทำส่งขายในกลุ่มผู้รักสุขภาพจนสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำและที่สำคัญการทำตลาดแบบเชิงรุกกล่าวคือการทำตลาดแบบออนไลน์สั่งซื้อทาง Facebook หรือหน้าเพจฟาร์มชัดเจนทำให้มีลูกค้าสั่งซื้อจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้าวครับคือเป็นข้าวอินทรีย์ครับเพราะว่าเราเริ่มทำตั้งแต่ปี53เราเริ่มปลูกข้าวอินทรีย์ปี53แล้วเรามาทำตลาดขายเองในปี56ฮะคือจริงๆฟาร์มชัดเจนเนี่ยเป็นฟาร์มอินทรีย์เลยทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ต้องไม่มีการใช้สารเคมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นผักเป็นน้ำผึ้งเป็นถังเช่าหรือกระทั่งเป็นองุ่นหรือองุ่นตัวที่เรากำลังจะเริ่มทำอยู่ในส่วนของกลุ่มก็มีกลุ่มผูกปิ่นโตข้าวซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ช่วยให้ชาวนาอย่างชาวนาอินทรีย์นะครับเน้นชาวนาอินทรีย์กับเจ้าสาวผู้บริโภคได้มาเจอกันนะครับโดยมีการสั่งซื้อข้าวโดยตรงต่อกันนะคือหนึ่งก็ความอดทนความมุ่งมั่นนะครับความศรัทธาและสำคัญสุดก็คือเราต้องมีองค์ความรู้ในส่วนที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจะมีถ้าเราขาดพวกนี้เราจะขาดไม่ได้เลยในสำหรับการทำสินค้าเกษตรหรือการทำอะไรให้มันประสบผลสำเร็จนะพี่ชัดเจนยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จคือเห็ดถังเช่าสีทองที่ลงมือเพาะเลี้ยงด้วยตนเองด้วยข้าวออร์แกนิกภายในฟาร์มลงมือทำเองตั้งแต่หัวเชื้อสายพันธุ์เห็ดไปจนถึงการดูแลในระยะเวลาการเติบโตที่ใช้เวลาก่อนการเก็บเกี่ยวถึง70วันในห้องปรับอากาศตลอดเวลาในอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสจากนั้นตัดแต่งเพียงลำต้นเห็ดถังเช่าออกมาแล้วนำมาอบแห้งในอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียสอีก5ชั่วโมงจากนั้นจึงแปรรูปโดยการบดละเอียดบรรจุแคปซูลจำหน่ายเป็นสมุนไพรทางเลือกซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพเป็นอย่างมากซึ่งมีสรรพคุณทางยาหลากหลายประการด้วยกันแต่ที่สำคัญนั่นคือช่วยระบบไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นในอีกส่วนหนึ่งที่กำลังเริ่มในด้านพืชออร์แกนิกก็คือองุ่นออร์แกนิกสายพันธุ์โอปอซิตเลสไร้เมล็ดที่ขึ้นโรงเรือนระบบปิดซึ่งคาดว่าจะให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงปีหน้าเป็นต้นไปจะเห็นได้ว่าหากน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกคนอย่างเช่นพี่ชัชนะปรารถนารักษ์เจ้าของกิจการฟาร์มบ้านชัดเจนที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันครับครับการเดินตามศาสตร์พระราชานะครับสามารถปฏิบัติได้จริงจะเห็นได้ว่าการตอบรับของผู้บริโภคที่รักสุขภาพนั้นตอบรับในเรื่องของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของฟาร์มชัดเจนได้เป็นอย่าง